ได้ไม่ทั่วถึงครับมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับกางเกงยีนได้มาก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับทุกตัวครับเราก็ต้องผ่านการทำความสะอาดครับซึ่งการทำความสะอาดมันก็ต้องมีอะไรมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการแยกสีอ่อนและเข้มและซักครั้งนึงเนี่ยใช้เวลาเป็นวันๆเลยครับเพราะบางตัวครับคราบมันฝังแน่นไม่ออกเราก็ต้องปั่นหลายรอบครับเพื่อให้ได้งานที่ออกมาครับมีคุณภาพและคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกค้าจ่ายไปการอบครับสำคัญมากเราก็ต้องใช้หลายตู้เลยครับซึ่งคนที่ต่อคิวเราในนี้ขอโทษด้วยนะครับกางเกงยีนต้องอบหลายรอบและอบเสร็จครับเราก็ต้องมานั่งคัดแยกและพับกางเกงยีนตามไซส์ซึ่งอันนี้จะเป็นเบื้องต้นเพราะไม่ว่ายังไงเราก็ต้องไปวัดอีกรอบนึงครับเห็นไหมล่ะครับมันหลายขั้นตอนมากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเพศสัทธายีนครับเราพยายามจะทำมาตรฐานให้มันแตกต่างมีสไตล์ของตัวเองนะครับในการขายไม่ว่าจะเป็นรีวายสีหรือว่าเป็นรีวายแบบผ้าชนิดต่างๆนะครับก็ยังไงก็ฝากเพศสัทธายีนไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ให้แค่นี้ก็เป็นกำลังใจสุดๆแล้วครับ